จริงหรือเปล่าว่าตอนเด็กๆหรือว่าจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มด้วยซ้ำไปนะไม่เคยเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เลยไม่เคยเชื่อเลยครับไม่เคยดูดวงไม่เคยไปหาหมอดูด้วยทำไมถึงไม่เชื่อเอาเด็กจนโตอ่ะเป็นเพราะว่าผมคิดว่ามนุษย์เราเองเนี่ยสามารถลิขิตชะตาชีวิตตัวเองได้ทำดีต้องได้ดีถ้าตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะเราต้องประสบความสำเร็จแต่ประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยหลังจากที่เรียนกำลังจะจบแล้วเนี่ยทำให้ผมมีมุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นอีกแบบนึงสมัยเรียนเนี่ยผมเป็นคนตั้งใจเรียนเรียนปริญญาตรีเนี่ยจบ3ปีครึ่งแล้วก็เรียนปริญญาโททางด้าน IT ในขณะที่ผมเรียนเนี่ยผมนึกอยู่เสมอเลยแล้วก็เชื่ออยู่ในตัวเราเองตลอดเวลาเลยว่าเวลาที่ผมเดินผ่านแล้วเห็นนักศึกษาก็ดื่นเนี่ยไปไหว้ขอให้สอบได้คะแนนดีๆจากเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัยเนี่ยผมนึกแล้วผมก็หัวเราะย้อนในใจอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยคนเราอ่ะเราอยากสอบได้คะแนนดีอ่ะเราก็ต้องตั้งใจเรียนสิวะไปไหว้เลยผมหัวเราะย้อนตลอดเลยเอาเวลาไปอ่านหนังสือดิเหรอเอาเวลามาไหว้พระอะไรจนกระทั่งผมเรียนปริญญาโทนะครับช่วงที่ผมกำลังจะจบปรากฏว่ามีวันนึงผมไปทานอาหารอยู่ที่อาคารนึงในขณะที่ทานข้าวอยู่นั้นก็เผอิญไปเจอกับผู้อำนวยการหลักสูตรที่สอนผมกำลังคุยกับเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงทำให้ผมไปรับรู้ในเรื่องราวที่ไม่ควรจะรู้เข้าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เรียนจบแต่ปรากฏว่าผู้อำนวยการหลักสูตรเนี่ยไม่ยอมเซ็นใบจบให้ผมทำให้ผมเริ่มติดอยู่กับชีวิตช่วงนั้นจนกระทั่งเกิดความเครียดว่าเอ๊ะทำไมนะ เขาก็บอกอ้างว่าผมเองผมยังไม่มีประสบการณ์ทำงานก็ให้ผมไปทำโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้ทำเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรพอวันที่นัดกันว่าเดี๋ยวจะเซ็นอนุมัติให้ผมจบก็ไม่มาเป็นอย่างนี้อยู่ราวๆปีกว่าเป็นช่วงที่ผมกลุ้มใจมากและผมเองอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสมัยนั้นคือเป็นเพราะว่าเราไปเห็นเขากับสาวที่อาจจะมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกันมีแน่นอนมีแน่นอนเขาเป็นถึงระดับผอ.ครับและทางผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งมาหาผมผมก็คิดในใจเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเราใช่โอ้ทางนั้นก็เห็นว่าเราเห็นครับหรือว่าเขาหึงหวงไม่รู้ใช่ก็อาจจะด้วยเหตุผลทั้งสองอย่างที่ไปรู้ในสิ่งที่เขาไม่อยากให้ใครรู้แต่อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็ไม่ได้เจตนาทางฝั่งเขาก็ไม่ได้เจตนาบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือบางคนก็อาจจะมองว่าเนี่ยมันคือชะตาลิขิตผมก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีเหตุผลอะไรเลยต้องทำอย่างนั้นเราเองเราเป็นคนที่ต่ำต้อยเป็นคนที่ด้อยกับเขาทุกอย่างเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาและผมเองผมก็ไม่เคยแสดงทีท่ากระตุกกระตากอะไรเลยหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยเรื่องราวก็ยิ่งบานปลายไปใหญ่ตรงที่เรื่องราวเหล่านี้เขาก็ไปบอกต่อกับอาจารย์คนอื่นว่าผมเป็นคนเกเรผมไม่ตั้งใจเรียนอย่าให้ผมเรียนจบไปเลยเดี๋ยวจะทำให้มหาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง ผมก็ได้รับการต่อต้านจากอาจารย์หลายๆท่านอยู่มาวันนึงอาจารย์เขาก็นัดผมไปเจอเสร็จแล้วก็ไม่มาผมก็กลับบ้านแล้วผมก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับหมดอะไรตายอยากในชีวิตพอเช้าวันต่อมาผมก็ไปเดินร้านหนังสือตามสไตล์ที่เป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเดินร้านหนังสือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็เดินผ่านในกลุ่มที่เป็นหนังสือปรัชญาศาสนาหยิบหนังสือมาเล่มนึงที่เป็นรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วผมก็ที่ถามว่าถ้าชีวิตผมติดอะไรอยู่อ่ะช่วยบอกให้ผมรู้เถอะหลังจากนั้นคืนนั้นเนี่ยเพื่อนที่ไม่ได้เจอในวัยเด็กขาดหายกันไปใน8ปี9ปีก็โทรมาบอกว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่อยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ชวนผมไปผมก็ไม่ไปผมก็บอกว่าไม่มีอารมณ์อ่ะแล้วผมก็วางสายวันต่อมาเนี่ยเขาก็มาหาที่บ้านในเมื่อมาที่บ้านแล้วผมก็เลยออกไประหว่างทางเนี่ยที่จะไปร้านอาหารเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอแวะบ้านอาจารย์คนหนึ่งก่อนนะทีแรกเนี่ยผมเองก็อยู่หน้าบ้านตัวอาจารย์ท่านนั้นเขาก็บอกว่าถ้าผมมีปัญหาอะไรอ่ะเข้าไปนั่งคุยกับเขาเขาก็มาเชิญผมไปนั่งคุยเขาบอกว่าเขารู้ปัญหาของผมทุกอย่างเลยเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องปัญหาที่ผมมีกับอาจารย์กับมหาลัยเนี่ยผมเองไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อาจารย์ท่านนั้นก็บอกที่ถูกต้องว่าผมมีปัญหากับอาจารย์จาก1คนเป็น3คนแล้วก็จะเป็น4คนเป็น5คนสาเหตุเพราะว่าผมไปหัวเราะเยาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพื้นที่อยู่ในพื้นที่แล้วอาจารย์ท่านนั้นก็บรรยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นที่ถูกต้องด้วยว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนผมเองเนี่ยผมไม่ได้เชื่อนะตอนนั้นผมกลับเกิดความรู้สึกโกรธว่าทำไมอ่ะเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังแล้วถือดียังไงมารู้ถือดียังไงมารู้ใช่คือตอนนั้นอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ควรเชื่อมั่นในตัวเองมากอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าขออนุญาตเรียกอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่ก็บอกว่าถามมาสิเรื่องของเธอฉันตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดเลยเรามีภาพด้วยนะฮะวันนี้คือรูปอาจารย์ปู่ครับภาพนี้ใช่ไหมฮะท่านนี้เลยครับเป็นคนที่ทำให้อาจารย์ตอนแรกเนี่ยผมก็สวนอาจารย์ปู่กลับไปว่า
ขอโทษนะครับคุณเป็นใครเจอผมครั้งแรกจะมารู้อะไรชีวิตผมจะมาช่วยผมได้ยังไงอาจารย์ปู่ก็เล่าความเป็นมาชีวิตผมคร่าวๆแล้วก็บอกว่าต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงผมก็ไม่เชื่อจริงๆแล้วที่อาจารย์ปู่พูดถูกไหมถูก 90% เราเคยไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนตามนั้นจริงหรือเปล่าจริงตลอดเลยครับโอ้โหแม้แต่ตอนที่ผมออกจากบ้านอาจารย์ปู่คืนนั้นเนี่ยผมก็ตั้งปฏิญาณในใจว่าไม่มาเจอหรอกไอ้คนแก่คนนี้พอกันทีถ้าจะเล่าจริงๆก็คือผมปัสสาวะรถหน้าบ้านอาจารย์ปู่ด้วยตอนนั้นด้วยความโกรธโอ้โหแรงหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยเรื่องราวที่อาจารย์ปู่ทำนายเกี่ยวกับชีวิตผมเนี่ยมันก็ตรงเป็นลำดับขั้นไปเรื่อยๆในเรื่องปัญหาที่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนที่หนักข้อขึ้นอาจารย์ปู่ก็อย่างที่บอกว่าก็บอกแต่ว่าผมเองผมก็ไม่เชื่อผมก็ไม่ยอมไปทำตามอย่างที่อาจารย์ปู่แนะนำเลยแนะนำให้แก้โน่นแก้นี่ใช่แนะนำว่ายังไงแล้วไม่แก้ให้ทำให้ปฏิบัตินั่งสมาธิแก้บอกว่าให้ไปขอขมาตรงจุดนั้นจุดนี้ผมก็ไม่ทำเพราะผมคิดว่าไม่มีเหตุผลไม่เชื่อใช่ครับจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านมาเกือบปีเรื่องนึงที่อาจารย์ปู่ทายแล้วตรงก็คือว่าตอนที่ผมมีปัญหาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็คบกับแฟนคนนึงอยู่แล้วแฟนหายตัวออกไปจากบ้านผมก็เลยมาหาอาจารย์ปู่โทรมาหาอาจารย์ปู่ก่อนผมก็ขอเบอร์โทรศัพท์กับเพื่อนอาจารย์ปู่บอกแล้วคนหายมาหาฉันทำไมอ่ะทำไมไม่ไปแจ้งความ ผมก็บอกแจ้งความแล้วก็ไม่รับเขาบอกไม่ใช่ญาติ ผมก็ไปหาอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่ก็บอกว่าเอาอย่างเงี้ยให้ผมรับปากว่าถ้าผมเริ่มต้นปฏิบัติอาจารย์ปู่ใช้คำว่าปฏิบัติแต่จริงๆคือการนั่งสมาธิถ้าผมเริ่มต้นปฏิบัติเดี๋ยวอาจารย์ปู่จะตามให้แฟนกลับบ้านผมก็บอกปฏิบัติยังไงอ่ะอาจารย์ปู่ก็บอกว่ายังไงก็ได้สูดลมหายใจเข้าแล้วก็บอกว่าลูบหายใจออกก็บอกว่าหล่อก็ได้ลูบหล่อทำไม่ได้แทนที่จะเป็นพุทโธนะลูบหล่อก็ได้ลูบบอกว่าแน่นะอาจารย์ปู่ถ้าผมทำนะอาจารย์ปู่พรุ่งนี้แฟนผมต้องกลับบ้านนะผมก็กลับไปแล้วด้วยความที่กังวลใจร้อนรนสุดขีดแต่มันไม่มีทางเลือกแล้วลองก็ได้วะบอกตรงๆตอนนั้นก็ปรากฏว่าตอนเช้า8 โมงแล้วก็ยังติดต่อแฟนไม่ได้ผมโทรไปหาอาจารย์ปู่ก่อนเลยบอกทำแล้วนั่นคืออะไรอาจารย์ปู่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอาจารย์ปู่ก็บอกอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันตามกลับให้หลังจากวางสายอาจารย์ปู่ได้ไม่ถึง5 วินาทีแฟนโทรติดต่อกลับมาบอกว่าเนี่ยกำลังจะกลับบ้านแล้วนะก็ทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะเรื่องราเหล่านี้แสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องพรหมลิขิตจริงแล้วเรารู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างให้พรหมลิขิตส่งผลเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตตัวเองได้หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยชีวิตผมก็เป็นไปอย่างที่อาจารย์ปู่ทำนายรวมทั้งในเรื่องของการที่ผมหลุดปัญหาจากมหาวิทยาลัยด้วย อยู่ดีๆผมทำตามที่อาจารย์ปู่บอกคุณพ่อผมก็เปลี่ยนเส้นทางอาชีพใหม่กลายเป็นผู้อำนวยการมหาลัยหนึ่ง แล้วผมก็บอกคุณพ่อว่าผมติดปัญหาตรงนี้อยู่นะคุณพ่อก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ทำเรื่องมาเดี๋ยวเอาเรื่องเสนอทบวงมหาวิทยาลัยแล้วก็กรรมการทั้งหลายก็เอาเรื่องผมมาสอบดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมีเรื่องผิดปกติแล้วล่ะเพราะว่าเราดูจากเกรดในสมัยก่อนเด็กคนนี้เป็นคนเรียนเก่งเรียนดีไม่น่าจะเป็นคนเกเรแล้วก็สอบผ่านได้คะแนนดีทุกวิชาสุดท้ายก็พอทบวงมหาวิทยาลัยรับเรื่องส่งถึงมหาวิทยาลัยผมก็จบออกมาง่ายๆเลยพอจบออกมาจากมหาลัยแล้วได้งานแล้วผมก็ลืมอาจารย์ปู่ไปอีกพักนึงจนกระทั่งเกิดปัญหาเรื่องของการทำงานถูกใส่ร้ายจนกระทั่งออกจากงานผมก็กลับมานึกถึงอาจารย์ปู่ใหม่แล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะทำอย่างที่อาจารย์ปู่บอกแล้วคือตั้งใจปฏิบัติก็เผอิญพอกลับไปหาอาจารย์ปู่จะขอเรียนเรื่องของการทำสมาธิก็ปรากฏว่าอาจารย์ปู่ก็ประสบอุบัติเหตุอยู่ในโรงพยาบาลโคม่าผมก็เลยเกิดความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีใครสอนเราละก็มีอีกทางเลือกหนึ่งเข้ามาในชีวิตก็คือมีญาติที่รู้จักการบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะลองไปปฏิบัติสมาธิดูไหมในถ้ำที่หนึ่งผมก็ไปปฏิบัติสมาธิอยู่จนกระทั่งผ่านไปได้ข่าวว่าอาจารย์ปู่ฟื้นขึ้นมาก็เลยกลับมาศึกษาเริ่มต้นฝึกศึกษาในเรื่องของสมาธิแล้วก็ระหว่างนั้นเองเนี่ยพออาจารย์ปู่ไม่อยู่แล้วท่านเสียไปแล้วผมก็เลยต้องหาว่ามันมีวิธีการหรือมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรได้ที่จะช่วยให้เราเนี่ยต่อกรกับชะตาชีวิตตัวเราเองได้ก็เลยเริ่มต้นศึกษาโหราศาสตร์